เทียมอะไรเทียมทั้งหมดอะนะครับกาแฟก็เริ่มไม่ใส่นมละนะใส่เจ้าผงเนี่ยครับเจ้าผงอะไรฮะคอฟฟี่เม็ดเรียกว่าคอฟฟี่เม็ดละกันก็อันเนี้ยเป็นตัวที่เดี๋ยวนี้เขาให้ว่ามันเป็นผู้ร้ายนะ เสร็จแล้วก็มาอีกเรื่องก็มีเขาว่ามาอย่างนี้ครับคือเขาดูคนที่รักษาอัลไซเมอร์นะปรากฏว่าอย่างนี้ครับมีแม่บ้านรักษาสามีด้วยให้ดื่มน้ำมันมะพร้าวที่เธอปนลงไปในอาหารแล้วเธอก็บอกว่าจากการวิจัยพบว่าโรคอัลไซเมอร์มีกลไกคล้ายกับเบาหวานคืออินซูลินไม่ไปทำให้เซลล์สมองไม่สามารถรับกลูโคสได้นะเอาว่าคือมีคนเชื่อว่าอัลไซเมอร์เกิดคล้ายๆกับเป็นเบาหวานคือเซลล์สมองไม่สามารถรับกลูโคสได้ก็เหมือนกับคนที่เป็นเบาหวานที่อินซูลินทำให้เซลล์กล้ามเนื้อไม่สามารถเอากลูโคสไปใช้งานได้เธอก็เลยคิดแก้ปัญหาโดยการใช้คีโตนเป็นแหล่งพลังงานของสมองเองคีโตนนะครับไม่ใช้กลูโคสใช้คีโตนเองทีนี้เจ้ากีโตนเนี่ยเขาก็เชื่ออีกว่าเจ้ากีโตนเนี่ยเกิดจากการเปลี่ยนของไขมันที่ตับเปลี่ยนไขมันชนิดมีเดียมเชตไตรกลีเซไรด์ก็คือ MCT นี่แหละเป็นกีโตนพอแม่บ้านเนี่ยก็นึกอย่างนี้แกก็เลยใช้วิธีรักษาสามีโดยการให้เอาน้ำมันมะพร้าวผสมไปในอาหารปรากฏว่าแค่2สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับสามีก็สามารถวาดรูปนาฬิกาได้แล้วก็สามีก็มีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วคือมีความจำดีขึ้นจากเดินที่นิ่งไม่พูดไม่จาเริ่มพูดได้นะพูดนิทานตลกได้ก็เนี่ยผู้คนก็เริ่มเฮ้ยน่าสนใจจริงหรือไม่จริงทีนี้ผู้ตอบคำถามก็ตอบอย่างนี้ครับอัลไซเมอร์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นที่รู้กันว่าในไม่นานนี่หรอกวงการแพทย์ก็จะสามารถรักษาโรค 1. มะเร็ง 2. อัลไซเมอร์ 3. โรคไบโพล่าได้ไบโพล่าคือโรคซึมเศร้านะครับแล้วก็โรคจิตสองขั้วนะโอ้แปลงนี้มันจะเป็นโรคซึมเศร้ากับโรคไม่ซึมเศร้าผสมกันนะแต่ว่าโรคที่เป็นเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดก็จะเป็นโรคที่ไม่ต้องรักษาเลยนะเพราะว่าโรคหัวใจหลอดเลือดเนี่ยเพียงแต่คนรู้จักดูแลอาหารการกินและออกกำลังกายโรคพวกนี้มันก็หายหมดละทีนี้มันก็มาเรื่องอัลไซเมอร์เนี่ยก็เริ่มเอ๊ะแล้วจะดูแลกันยังไงนะครับก็เกิดนิยายการกินคีโตนก็โดยใช้น้ำมันมะพร้าวกินแล้วเป็นคีโตนไปแทนกลูโคสให้สมองใช้ก็จะทำให้โรคอัลไซเมอร์หายนะตกลงมันหายหรือไม่หายทีนี้แพทย์แผนปัจจุบันเขาก็บอกว่าไอ้เจ้าคนที่บอกว่าเนี่ยที่มาเล่าเรื่องการใช้คีโตนรักษาเนี่ยที่จริงๆเป็นหมอผู้หญิงชื่อแมรี่นิวพอร์ตตามใบประกอบโรคศิลป์ก็เป็นหมอรักษาเด็ก
คนรักษาเด็กการที่หมอเอาน้ำมันมะพร้าวให้สามีกินเพื่อรักษาโรคขี้ลืมก็ให้ทราบไว้ว่าหมอเด็กเนี่ยหมอเด็กเขาก็ชอบจับสามีมากอกไอ้นู่นไอ้นี่นะทีนี้ที่หมอแมรี่นิวพอร์ตบอกว่าน้ำมันมะพร้าวรักษาโรคอัลไซเมอร์ได้มีหลักวิทยาศาสตร์รับรองไหมก็ต้องตอบว่าไม่มีนะครับสถาบันสุขภาพของอเมริกันเนี่ย NIH เนี่ยนะครับก็ได้ให้เงินเพื่อจะวิจัยเรื่องนี้อยู่ที่ฟลอริดาเอาคนโรคอัลไซเมอร์มากินน้ำมันมะพร้าวมี2กลุ่มกลุ่มนึงกินมะพร้าวกินน้ำมันมะพร้าวอีกกลุ่มนึงกินน้ำมันมะพร้าวหลอกแล้วก็วัดความจำแข่งกันตอนนี้ยังไม่มีผลครับกำลังวัดกันอยู่นะก็มาตรงนี้ในระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันก็รู้แต่ว่าตอนนี้นะยารักษาโรคอัลไซเมอร์ที่ใช้กันอยู่เนี่ยมันไม่ได้ผลหรอกทีนี้มันก็มาถามว่าไอ้ที่หมอนิพพรพยายามอธิบายกันโอ้โหอย่างดีเลยว่าโรคเบาหวานนี่มันเกิดจากอินซูลินทำให้เซลล์สมองรับเอากลูโคสไปใช้ไม่ได้แล้วก็แก้ไขโดยการเอากีโตนไปแทนกลูโคสจะได้ไหมทีนี้บอกว่าเซลล์สมองนี่มันใช้กีโตนแทนกลูโคสได้นะทีนี้มันอยู่ว่าคนที่เป็นอัลไซเมอร์เพราะอินซูลินนำทำให้เซลล์สมองใช้กลูโคสไม่ได้เนี่ยมันไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับแล้วก็ที่หมอแมรี่นิวพอร์ตพูดน่ะเป็นเรื่องที่หมอคิดเอายังไม่มีหลักฐานอะไรมารองรับอันนี้เลยคือยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่างั้นเถอะทีนี้ก็มาถึงว่าแล้วเราจะให้คนที่เรารักกินน้ำมันมะพร้าวเลยมันเสียหายไหมใจผมนะกินก็กินเถอะไม่เป็นไรหรอกนะก็มาของฝรั่งเขาไม่กินน้ำมันมะพร้าวแต่เรากินได้เนี่ยเพราะเรามีเยอะแยะความเชื่อที่ว่าน้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันอิ่มตัวสายกลางทำให้โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจมันไม่ได้ทำให้โรคหลอดหัวใจมันเพิ่มขึ้นเหมือนน้ำมันอินทรีย์พวกน้ำมันหมูน้ำมันวัวเนี่ยก็ไม่น่าจะเชื่อได้หรอกนะแต่ทีนี้ถ้าเรามานึกดูว่าอะไรที่ทำให้คนวัยอายุ80 90แล้วเนี่ยจะกินแล้วก็มีความสุขใจก็เอาเฮ้อไม่เห็นเป็นไรนี่กินได้เพราะอะไรมันก็ไม่ได้ทำให้ตายไงแต่ถ้าดีขึ้นได้ก็โอ้มันก็จะยอดเยี่ยมถูกไหมครับนะทีนี้ ก็มาเล่าต่อแล้วกันเล่าต่อว่าพอเรารณรงค์มาถึงขนาดนี้แล้วเราจะใช้น้ำมันอะไรทำครัวทำกับข้าวใช่ไหมแล้วก็มีแต่ประเทศไทยเนี่ยแหละผมว่าไม่ใช่ประเทศในเอเชียที่ใช้น้ำมันทอดของเยอะมากใช่ไหมก็มาว่าหลังจากโฆษณากันใหญ่เลยแล้วก็ใช้เราจะใช้น้ำมันอะไรมาประกอบอาหารดีใช่ไหมเพราะว่าเจ้าน้ำมันทรานเนี่ยก็คือเอาน้ำมันที่เอาไขมันมาใส่ไฮโดรเจนเนี่ยทำให้โมเลกุลมันเปลี่ยนไปเสร็จแล้วผู้คนก็เริ่มสงสัยว่าน้ำมันทุกชนิดก็เติมไฮโดรเจนลงไปในน้ำมันถั่วเหลืองลำข้าวปาล์มข้าวโพดน้ำมันทานตะวันก็เติมไฮโดรเจนทั้งนั้นแหละครับอันนี้คนเข้าใจผิดนะ
คนถามเนี่ยเขาเข้าใจผิดละมาอย่างนี้ครับเจ้าน้ำมันพวกนี้เขาจะเขียนว่าน้ำมันปรับสภาพนะมันไม่ได้เอาไปใส่ไฮโดรเจนนะคำตอบอยู่ว่าอาหารทุกวันเนี่ยที่เราเอาน้ำมันมาปรุงกินเล่นกันอย่างนี้เนี่ยก็เอามาทอดเอามาอะไรต่ออะไรนะพวกเราก็โดนเขาพูดซะปวดหัวคนฟังก็ปวดหัวนะครับเขาก็มีการวินิจฉัยก็แบ่งการวินิจฉัยเนี่ยนะก็ต้องแบ่งออกเป็นกลุ่ม2กลุ่มกลุ่มตัวอย่างกับกลุ่มที่ทดลองแล้วก็มาเทียบกันว่ามันดีไม่ดียังไงก็ว่ากันเห็นไหมทีนี้เวลาเราดูแลกันอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เข้าใจทำไมพูดอย่างเดียวเหมือนก็เอาหนูมากินน้ำมันมะพร้าวแล้วปุ๊บกินแล้วมันอายุยืนขึ้นเพราะฉะนั้นมันดีแน่ไม่เพราะว่ามันมีอีกพวกนึงถ้าเรามาทำอย่างเดียวกันเป๊ะเลยแต่ไม่ให้กินน้ำมันมะพร้าวแล้วอายุมันยืนขึ้นหรือไม่ยืนขึ้นไม่รู้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้เทียบกันอะก็มาอย่างนี้ครับมาเวลาพิจารณาก็พิจารณาไขมันชนิดไหนก่อโรคอันนี้เลยเราอยากจะเลือกไขมันที่มาใช้ในครัวในอะไรเงี้ยคำถามก็คือไขมันชนิดไหนก่อโรคคำตอบก็เอาออกหมายอะไรที่น่าเชื่อถือนะ1ใน10ของโลกอ่ะนะเอาฮาวาดละกันฮาวาดติดตามพยาบาลครับไม่แม้ติดตามก็ต้องติดตามพยาบาลน่ะนะอายุระหว่าง34ถึง59ที่เริ่มต้นไม่มีโรคหัวใจหลอดเลือดไม่มีมะเร็งไม่มีเบาหวานเลย82คนเขาตามมาฝรั่งนี่เขาตามกันจริงตามกันจังเลยนะเขาเอาพยาบาลอายุระหว่าง34ถึง59จำนวน 80,082 คนทั้งหมดเนี่ยไม่มีโรคหัวใจหลอดเลือดไม่เป็นมะเร็งไม่เป็นเบาหวานตามกัน14ปีนะครับพบว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดอยู่สะ939 คนแต่เมื่อวิเคราะห์ชนิดอาหารที่ให้พลังงานที่คนเหล่านั้นกินเปรียบเทียบกับผลของไขมันที่ให้พลังงานชนิดต่างๆโดยเอาพลังงานที่ได้จากคาร์โบไฮเดรต1คาร์โบไฮเดรตเป็นตัวตั้งเทียบกับอัตราป่วยและตายจากหัวใจหลอดเลือดเรียงกันไปนะครับจากน้อยไปหามากนะกินไขมันทรานเนยเทียมครีมเทียมเป็นโรคมากที่สุดโรคหัวใจหลอดเลือดอ่ะนะไขมันอิ่มตัวเนยแท้น้ำมันหมูน้ำมันวัวเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดรองลงมาจากการกินเนยเทียมครีมเทียมตอนนี้กินไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวคือน้ำมันประกอบเป็นโรคไขมันในหลอดเลือดน้อยกินไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนคือน้ำมันถั่วเหลืองเป็นน้อยที่สุดน้อยกว่าน้ำมันประกอบอีกนะครับดังนั้นในแง่การไม่ก่อโรคไขมันไม่อิ่มตัวเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันประกอบจึงเหมาะแก่การบริโภคขณะที่ไขมันอิ่มตัวเช่นน้ำมันหมูน้ำมันไขมันทรานพวก เนยเทียมไม่เหมาะที่จะบริโภคเห็นไหมครับเพราะว่าอันนี้มันไปทดลองในยุโรปมันถึงไม่มีการกินน้ำมันปาล์มกับน้ำมัน มะพร้าวไงนะของเขาก็เทียบแต่น้ำมันหมูนะน้ำมันวัวทีนี้ก็มาว่าทีนี้เราก็ต้องรู้เขาไม่มีเอาน้ำมันถั่วเหลืองไปเทียบ
เขาเป็นน้ำมัน